อะไรเข้าใจแล้วเหรอคุณแก้วตาเมื่อกี้เนี่ยคิดจนสุดความคิดแน่ใจนะว่าเข้าใจแน่ใจนะว่าเข้าใจสรุปเลยนะฮะเมื่อคิดจนสุดความคิดมันจะมีอะไรนะออโตเมติกของเราจะรู้เองมันจะบอกเราเองจริงๆตรงเนี้ยแปลว่าสุดท้ายก็จะมารู้ได้ด้วยตัวของเราเองนั่นเองโอเคนะเมื่อกี้ผมก็เล่ามาเรื่องของการคิดให้ฟังนะครับตามแนวทางของลุงพอที่จะแชร์กันได้เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับเอาไงต่อทีนี้ครับลุงงอกที่เขารบเขายิงกันเป็นไงก็อย่าไปรู้เลยนะครับคุณคิงคองนะครับอย่าไปรู้เลยนะไม่อยากจะให้มีสิ่งนั้นนะบันทึกเอาไว้ในหัวของท่านพอได้ยินแล้วมันเข้าหูสู่ใจไงสมองมันก็บันทึกมันไม่ได้เป็นมงคลครับจริงกันไม่เป็นมงคลเอาที่มันเป็นมงคลของเราในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยดีกว่าแล้วมาคลีนเคลียร์ในสิ่งที่มันบรรจุในตัวเรานี่มากกว่ามันจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันอันหนึ่งและจะได้ไปการประกอบสมาสมาชีพชอบโดยตามปกติและสุดท้ายมันจะได้หมดนะเป็นชาติสุดท้ายกันคือการเป็นชาติสุดท้ายเรานี่นะฮะยิ่งนะฮะยิ่งมันได้รับการคลีนการเคลียร์ได้มากเท่าใดมันก็ยิ่งดีอธิบายความอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าอย่างเช่นคนที่กำลังจะไปเวิร์นเนี่ยเราทำยังไงจะให้ท่านให้เหลือความจำน้อยที่สุดนะเห็นไหมหาวิธีคนที่จะไปวนๆเนี่ยประเภทนอนติดเตียงเนี่ยครับทำยังไงจะให้ผู้นอนติดเตียงนั้นจะได้เหลือความจำน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีความจำเลยนั่นแหละครับเป็นชาติสุดท้ายได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปถามจู้จี้เอาคำตอบนู่นนี่นั่นจนเกินไปนะใช่ไหมครับอย่าไปถามจู้จี้เอาคำตอบนะคนนอนอยู่เตียงจะมาทำอะไรเราได้โดยปกติแล้ว ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะแล้วคอยดูแลตัวนี้แค่นี้ก็พอแล้วถือว่าเป็นบุญมหาบุญแล้วนะคนที่ไหนดูแลคนที่ติดเตียงแล้วก็ให้เป็นชาติสุดท้ายได้เป็นบุญมหาบุญแล้วจริงนะครับนั่นนะผมนะผมกลับผมเห็นเป็นอย่างนี้นะครับลบความจําให้หมดที่เราเกิดมาเป็นดาวทุกวันเพราะว่าชาติที่แล้วเราความจําเรายังไม่หมดความจํามันก็เลยติดสอยห้อยตามมาเกิดเป็นชาตินี้ชาตินี้แต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้โอ้โหจำร้อยแปดทีนี้จำมากมายมหาศาลคนมีทรัพย์ก็จำเรื่องทรัพย์นั่นนะครับมันจะจำเรื่องอะไรมากมายแล้ว ใช่ไหมฮะเอาใช่ไม่ใช่คนมีทรัพย์เยอะไม่รู้ซ่อนไว้ไหนบ้างก็ไม่รู้เลย ใช่ไหมคนมีงานก็จำเรื่องงานอย่างนั้นนะครับ ใช่ไหมล่ะงานมากก็จำเรื่องงานมากนี่จะว่าไงก็มีแต่ลุงไม่ค่อยจะจำก็พยายามบอกแล้วลุงไม่จำอะไรมากมายจะเกินไปนะก็พยายามบอกแล้วใช่ไหมฮะใช่นะพอได้ไหมครับตามที่ว่ามานี้ก็หวังว่าคงจะพอไปกันได้เนาะโอเค